คนเราเกิดมาดวงชะตาชีวิตไม่เหมือนกันดีบ้างเลวบ้างแล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำไว้เองมันโชคร้ายเกิดมากำพร้าชะตาของเองเกิดในฤกษ์ดาวโจรจะมีมารผจญตลอดเองต้องอดทนห้ามใช้ความรุนแรงไม่ฉะนั้นชีวิตเองจะเปลี่ยนไปทันทีสอนเลยเองต้องมีธรรมะในหัวใจมันทำความดีชดใช้วิบากกรรมสอนเลยจำไว้อดทนอดกลั้นขันติเองต้องจำคำสอนของหลวงพ่อไว้ก็ทางมันไปสู่ฝันที่ปลายทางอุปสรรคจะขวางขวางจะถากทางจะถากทางจะถากทางสู่เส้นชัยไปฝ่าไปไม่เคยหวั่นจะฝ่าฟันอันตรายเราก็ยังก้าวไปก้าวไปก้าวไปด้วยหัวใจโบกโบยดีมุ่งเงินไหมกูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิเอาเงินไหมกูเงินอยู่ไหนอ่ะแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยสู้วะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้มั้งเดี๋ยวนี้เฮ้ยเอาเงินไหมกูเดี๋ยวนี้เฮ้ยหยุดอย่าหนีนะมึงนายบ้านกูเงินจะไม่ยอมเงินให้กูเอาไปชนด้วยหยุดเฮ้ยเร็วรถพี่อยู่กับแก้วหรือเปล่าอ่ะเอ๊ไม่นี่พี่แตมฮะพี่แตมอยู่ในรถหรือเปล่าดูสิตายแล้วอยู่ในรถทำไงดีล่ะพี่พี่คะพี่นั่นแหละมาทางนี้หน่อยสิผมเหรอใช่พี่นั่นแหละมีอะไรเหรอครับพี่คะพี่พี่สาวของหนูเขาลืมกุญแจไว้ในรถน่ะพี่มีวิธีเอาออกมาไหมคะเอ๊เคยเห็นหน้าพี่ที่ไหนนะนี่ครับกุญแจรถแกทำกระจกรถฉันแตกฉันจับแกได้แล้วแกพี่ดุ้ย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 แกไม่ยอมทำงานกันหรอเป็นแล้วก็ไปอ่ะฮะไอ้ชาติอุ้ยคือคนงานทำไมไม่ทำงานไอ้เบี้ยวมันสั่งครับฮะไอ้เบี้ยวสั่งอ่ะครับมันบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อมันจะอัดให้ครับน้อยเนี่ยมันจะอัดกูไอ้เบี้ยวอยู่ไหนผมอยู่นี่ครับเจ้านายอ๋อไอ้เบี้ยวมึงทำอย่างเงี้ยมึงต้องการอะไรวะเงินไงผมต้องการจะได้ค่าจ้างที่ดีกว่านี้เท่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนี่ฮะมันยังไม่พอถ้าอย่างงั้นผมจะไม่ยอมให้ใครทำงานไอ้เบี้ยวแกอยู่กับฉันมานานฉันให้แกน่ะเป็นหัวหน้าคนงานดูแลกิจการของฉันเงินเดือนฉันก็ให้แกมากกว่าใครวันฉันไม่เคยทำอะไรเอาแต่กินเหล้าแล้วแกจะมาทำอย่างนี้กับฉันอีกเหรอก็เพราะผมอยู่มานานยังไง
ก็ผมดูแลกิจการให้เท่าแกเท่าแกถึงได้รวยรวยแล้วผมมีอะไรบ้างมันน่าจะแบ่งให้ผมสักครึ่งหนึ่งไอ้เบี้ยวไอ้ในละคุณกูไล่มึงออกได้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 แน่กูออกก็ได้แต่ว่ากูขอโบนัสหน่อยเฮ้ยไม่เฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ละคุณเฮ้ยโอเคโอเคเป็นไงบ้างครับอัดเลยอัดมันอัดมาเซ่เฮ้ยจะไม่ได้สมชื่อเลยแล้วกูจะกลับมาน้องบ้านที่เป็นไอเย็นส่งเหล้าส่งเบียร์อยู่ไหนเหรออ๋ออยู่นู่นน่ะอย่านอนตื่นสายพี่ครับนายทำเป็นรู้จักคนชื่อแขกไหมครับแขกไหนวะแขกบ้านโคกเดือนะครับเขามาทำงานอยู่ที่นี่อ๋อบักแขกละอยู่นู่นน่ะเลี้ยงให้เรียบร้อยนะบักแขกเร็วทีนี้เพื่อนมานอนแล้วครับบักแขกครับเฮ้ยไอ้สอนไอ้แขกไอ้สอนเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ก็ยังไม่ได้เจอมึงซะแล้วเกือบโดนกำนันซื้อไปเหมือนกันว่ะแสดงมึงซ่าละสิมันสุดวิสัยเว้ยถอดอ้วกมันตกงานว่ะเฮ้ยไม่มีปัญหากูจัดการเองไป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 เอาไว้เราทำอะไรเป็นบ้างให้ผมทำอะไรก็ได้ครับอ๋อยู่บ้านเดียวกับแขกเลยครับไอ้นี่มันแข็งแรงครับอึดอีตั้งหากถ้าเรื่องทำงานผมรับประกันเองครับเอาละฉันรับไว้ก็แล้วกันกำลังขาดคนงานอยู่พอดีขอบคุณครับโอ้ยพ่อคะวันนี้ซวยจังเลยหนูลืมกุญแจไว้ในรถเลยบอกใครไม่รู้ให้มาช่วยพ่อรู้ไหมคะมันทำยังไงกับกระจกรถหนูมันเอาไม้อะทุบกระจกรถหนูแตกเลยค่ะพ่อเป็นอะไรไม่รู้อะเจอมันสองครั้งซวยทั้งสองครั้งเลยค่ะพ่อถ้าพ่อเจอพ่อจะอัดมันเองเนี่ยถ้าเจอมันคราวหน้านะหนูจะฆ่ามันแน่เลยค่ะพ่อเอาเลยลูกเฮ้ยไอ้สอนไอ้สอนนี่กูตามกูสาวเท่าแก่สวัสดีครับลองเงยหน้าขึ้นสิคือเฮ้ยไอ้สอนเงยหน้าสิไอ้พวกเราเรารู้จักขึ้นใหม่กันหน่อยว่าแล้วว่าแล้ว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 จะแนะนำมารู้จักทีละคนเลยนะเนี่ยไอ้ตุ้ยไอ้ตอไอ้ต้อมไอ้ชาติไอ้ชั่วไอ้เอ็กไอ้อ้อยนางพงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนี่ก็ไอ้สอนแชมป์มวยประจำตำบลบ้านโคกเดือไม่เคยแพ้ใครนั่นเป็นอดีตไปแล้วเว้ยมึงมีที่ต้องโชว์โชว์
ผมนิพนธ์พูดครับพี่ฟังผมให้ดีนะตอนนี้ผมกำลังเดือดร้อนธุรกิจที่ผมทำอยู่มันพังไม่เป็นท่าเลยผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่สักหน่อยธุรกิจบอลนะสิจะเด็บแนมกันสิพี่ทางใครก็ทางมันเรามาพูดเรื่องส่วนแบ่งกันดีกว่านะไม่ต้องอ้อมค้อมส่วนแบ่งอะไรอีกฉันก็ให้แกหมดทุกอย่างแล้วแกจะเอาอะไรอีกมันไม่ยุติธรรมกับฉันนะพี่นะสมบัติของพ่อทุกอย่างก็คือสมบัติของผมกับพี่นี่พี่เล่นฮุบคนเดียวไม่ดีแน่นะฉันทำทุกอย่างถูกต้องตามที่พ่อเขียนไว้บ้านที่ดินเงินทุกอย่างแกได้ตามนั้นแต่ป่าหางนี้ฉันให้แกไม่ได้พ่อระบุไว้ในพินัยกรรมชัดเจนอยู่แล้วซึ่งทั้งหมดเนี่ยแกก็รู้นี่มันเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อต้องการเก็บไว้ให้ลูกให้หลานฉันให้แกไม่ได้แต่มันต้องเป็นของกูด้วยกูมีสิทธิ์ต้องแบ่งกูครึ่งนึงเข้าใจไหมฉันทำไม่ได้ฉันทำตามคำสั่งของพ่อกูไม่สนพ่อตายไปตั้งนานแล้วมึงไม่เอาพ่อมาอ้างพ่อจะมารับรู้หาเหวอะไรวะมึงต้องมาให้กูอีไอ้กูให้มึงอยู่ด้วยเพราะกูมีปัญหามึงก็ไม่ชอบหน้าพี่ชายกูอยู่แล้วไม่ใช่เหรอช่วยเคลียร์ให้กูหน่อยสิเบี้ยวดูกูลมาแล้วฮะฉันนัดเขาไว้เองสวัสดีครับพี่เหลียวสวัสดีว่าไงนุกูลล่ำซ้ำดีไหมช่วงนี้ผมกำลังหมุนอยู่คิดว่าอีกไม่นานคงหาให้พี่ได้อีกไม่นานเนี่ยมันจะปาเข้าไปตั้งปีแล้วนะโถพี่ผมกำลังรอส่วนแบ่งมรดกจากพี่ชายให้โอกาสผมหน่อยสิฉันเห็นแกพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วไอ้เรื่องเล็กแค่นี้ทำไม่ได้หรือว่าจะให้คนของฉันไปจัดการให้งานอย่างเงี้ยมาสำหรับพวกผู้ชายเขาไอ้พวกจิตวิปริตหญิงก็ได้ชายก็ดีมันไม่มีน้ำยาหรอกว่าอะไรเขาด้วยตัวเองฮ่าไอ้ตุ๊ดไปไปหากินถั่วดำไปไม่ทเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ศัตรูพี่เหลียวผมจะรีบจัดการเรื่องเงินให้พี่ถ้าหากเกิดหนักหนาผมคงต้องขอให้พี่ช่วยได้ไม่มีปัญหาแม่กัญญาขอโทษพี่เขาซะโอ้ยโจ๊กขอโทษนะเสียวไปเยอะมาดิเยอะมาดิเอาไปเลย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 โอ้สวยครับแก้วพี่แต้มสวัสดีค่ะพี่แต้มสวัสดีจ้าพี่เคิร์กก็พาแก้วไปเที่ยวห้าง
ซื้อของมาฝากพี่แต้มเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณมากครับนี่ให้เด็กไปเอาเชิญเข้าไปในบ้านก่อนค่ะสอนเอาน้ำให้แขกหน่อยเร็วครับปกติไม่เคยใช้ใครนี่หว่าแต่วันนี้ใช้สอนว่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้แม่กูรู้ อะไรเขากำลังจะตัดเงินเดือนพวกมึงโอ้โหไว้เสียงสวยจังเลยค่ะขอได้มั้ยคะพี่แต้มมาวันเกิดสิจะยกให้เลยเข้ามากินน้ำก่อนสิยายแก้วน้ำครับฮะเธอไอ้คนที่ทุบกระจกแล้วแตกนี่ครับทำไมนายมาอยู่ที่นี่ได้ผมเป็นคนงานอยู่ที่นี่ครับมีอะไรให้รับใช้ก็บอกนะครับโดยเฉพาะเรื่องกุญแจผมถนัดนักไม่ต้องพูดเลยสวัสดีค่ะพี่ตายจ้าบ๊ายบายนี่สอนเอาของเข้าไปเก็บข้างในด้วยนะเห็นมั้ยว่าแล้วมันจะมีอะไรสักอย่างแน่นอนกูต้องค้นหาความจริงให้ได้กูค้นเจอแล้วความจริงไหนโน่นเยอะเยอะตังค์เยอะตังค์เยอะตังค์โอ้โหกูอยากจับเลยอยากเลยวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวอะไรครับนายคิดยังไงที่ฉันใช้ให้นายทำโน่นทำนี่ลำคาญไหมไม่ครับก็คุณเป็นเจ้านายผมนี่ครับแต่นั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของนายนะนายสอนไม่เป็นไรครับผมเป็นคนงานของคุณแต้มครับแน่ใจนะครับผมจะทำตามคุณแต้มสั่งทุกอย่างครับทุกอย่างเลยเหรอครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยทำงานทำงานทำงานเร็วสิเร็วเช็คของเรียบร้อยด้วยนะทันทีเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าเร็วยกมาระวังนะอย่าอู้อย่าอู้เฮ้ยหยุดไม่ต้องทำเงินอะไรวะพวกมึงหยุดทำงานแล้วก็กลับไปบ้านกันซะเพราะที่นี่เขาขายกิจการแล้วแต่ใครไม่เชื่ออย่าหาว่ากูไม่เตือนนะขายอะไรวะให้ขายอะไรก็โรงงานนี่นะสิเขาขายแล้วกูก็เลยมาบอกพวกมึงให้เลิกทำงานใครบอกพวกว่าเท่าไหร่จะขายวะนี่ก็มันเจ๊งแล้วนี่ไม่มีทางที่นี่ไม่มีวันขายไอ้พวกโง่เยอะพวกเขาหลอกใช่ถ้าแรงก็ต่ำงานก็หนักไอ้พวกโง่อุ้ยไอ้เพี้ยวกูจะมาก่อกวนที่นี่นะพวกกูไม่กลัวมึงหรอกมึงออกมาจากโรงงานเดี๋ยวนี้นะใช่ไอ้เสี่ยไปเลยไปไปใครไม่กลัวกูวะฮะใครกล้าไล่กูกูสิวะเอาไปแล้วเว้ยมาสิไอ้หยุดกูจัดการเองใครอยากเป็นพระเอกลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาสิลุกมาโจกญาติของเมียโอ้ยนี่ครับเฮ้ย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 เฮ
มีอีกไหมโถ่เว้ยไอ้สอนไปจัดการกับมันเลยสิวะมึงยืนดูอยู่ได้ยังไงเนี่ยฮะไปสิโถ่เว้ยมึงก็มีฝีมือดีกว่าไปสิไอ้สอนอัดมันเลยมึงไปใช้มวยประจำตำบลนี่เว้ยสู้เขาสิวีรบุรุษอยู่ที่นี่เองเป็นแชมป์มวยประจำตำบลซะด้วยโชว์ฝีมือให้ดูหน่อยสิโชว์ทำไมไม่โชว์โชว์สิโชว์ฝีมือหน่อยโชว์สิควายดีๆนี่เองควายเว้ยควายทำไมไม่สู้สู้สิสีไปไหนหมดสู้สู้ดิบักเซียวกูจะบอกให้นะกลับบ้านนอกไปทำนาดีกว่าโถน่าสงสารไอ้ตัวแกเฮงซวยเลี้ยงลูกน้องแต่ละคนหมาไม่รับประทานอุ้ยขำจริงวะและในเบี้ยวหยุดบ้าได้เหรอไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกแกโอ้สวัสดีครับคุณแต้มออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะออกไปก็ได้กลับก็ได้แต่ผมไม่ได้กลัวตำรวจหรอกนะผมกลัวไอ้พวกตาขาวพวกนี้ต่างหากล่ะเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านโว้ยกลับเดี๋ยวนี้เลยเร็วเข้าพรุ่งละแชมป์มวยประจันตำบลไอ้ควายอย่างที่เขาว่าจริงๆอ่ะทุยกูไม่เข้าใจอ่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้กูเสียใจนะเพื่อนจำไว้สอนเลยอดทนอดกลั้นข้าจะให้พระองค์หนึ่งกับเองไว้มีพระองค์นี้ก็เท่ากับมีข้าอยู่ด้วยเองจะได้จำคำสอนของข้าได้มึงโกรธกูใช่ไหมตัวมีนิดหน่อยกูจะไปจริงๆเพื่อนกูไปคิดดูแล้วนะมึงต้องมีเหตุผลของมึงอย่าคิดมากนอนเถอะวะเดี๋ยวไม่ทันพระฉันเช้านะจ้ามาแล้วจ้าสอนมาปิ่นโตไปวัดกับฉันเร็วครับพี่แต่งนั่งหน้าเถอะเดี๋ยวแกนั่งหลังเองนะจ้านี่ช่วยหน่อยสินั่งอยู่ได้ลูซี่มีจิตใจนะWe'll be right back.
ือไป1กิโลข้ามเขาไปอีก2ลูกนั่งเรือไป20นาทีก็ถึงแล้วครับวัดป่าทุ่งหมาหลงนี่สอนขนาดหมายังหลงเลยแล้วคนอย่างเราจะเหลือเหรอนี่บิวสวัสดีครับคุณแต้มโอ้โหคุณเคิร์กผู้รูปหล่อก็มาด้วยไม่ต้องตกใจพวกผมไม่มาดีแน่นอนไปเถอะอย่าสนใจพวกเขาเลยจะรีบไปไหนเล่าอยู่สนุกด้วยกันก่อนสิโถคุณเบี้ยวอย่าหาเรื่องพวกผมเลยนะครับพูดว่าไงว่าไอ้รอบรออย่าว่าไงอย่าทำงานนะไอ้เบี้ยวอย่าทำอะไรเขานะกูบอกมึงแล้วไงอย่ามายุ่งกับครอบครัวนี่มึงอยากตายได้ไงวะหยุดได้ไอ้เบี้ยวไอ้เกล้าพี่ฉันทำไมมาอย่าเบี้ยวมาไอ้ใครใส่ไอ้ที่เราไม่ใช่ไหมนะรู้ร้อนนะใช่ไหมเห็นอะไรไหมเห็นไหมใส่ยาอย่าฆ่าผมสอนสอนช่วยข้าหน่อยสิสอนมึงกลัวเหรอฮะเห็นมีดมึงกลัวเหรออย่าไม่ยอมเลิกยุ่งกับอีแตมหรอกก็จะฆ่ามึงผมกลัวแล้วครับผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วครับผมจะไม่ยุ่งอีกแล้วครับมึงรีบไปซะตอนที่กูจะเสียบมึงครับผมไปแน่ครับไปเลยตามไปซิแก้วแล้วพี่จะมาช่วยนะไปพี่จะไปตามตำรวจมาช่วยไปเลยพี่ขาดอย่าเพิ่งไปพี่ขาดช่วยแก้วด้วยต่อยสิยังเหลือควายอีกตัวหนึ่งเว้ยฮะเฮ้ยไอ้บิลอย่าทำเขานะเขาไม่เกี่ยวนะกูบอกมึงไปไถนาทำมึงไม่ไปทำมึงไม่ไปนี่ไม่ได้เรื่องเลยนี่นะโอ้ทนทานแข็งแรงดีนี่ฮะเฮ้ยคนหนุ่มอะจะทนได้สักกี่น้ำวะลุกมาสิสอนหรอหนีไปไม่หนีไปแล้วสิไอ้สอนอย่าทำเขาไม่สู้นายหรอกหนีไปได้ไม่ทำก็ได้เราลองคุยกันหน่อยเป็นไงฉันไม่มีอะไรจะคุยกับแกบอกพ่อเธอให้โอนกิจการให้คุณนุกตูนไม่งั้นครอบครัวเธอจะเจอหนักกว่านี้จำคำพูดของฉันไว้นะพ่อเธอไม่ทำตามแล้วก็จะไม่ปล่อยให้มีชีวิตรอดแม้แต่คนเดียวจำไว้ไอ้หน้าตัวเมียและแกคนไม่มีทางสู้คนแล้วและแกผู้หญิงไอ้หน้าตัวเมียว่าอะไรนะไอ้หน้าตัวเมียอย่างนั้นน่ะได้สิได้อีกอย่าทำร้องฉันตบฉันสิอ๋ออยากให้ตบเหรอตบก็ได้เดี๋ยวจบไอ้สอนบอกให้หนีไปไงทำไมยังไม่หนีไปอีกล่ะอย่าทำพวกเธอเลยครับผมขอร้องล่ะถ้าจะทำพวกเธอทำผมแทนก็ได้โอ้ไอ้ขี้ข้าผู้ซื่อสัตย์วิ่งมาใช่เว้ยนี่สัตย์นี่ทำไมนี่ไอ้ขี้ข้าไอ้สัตย์ช่วยช่วยนี่สัตย์อย่าทำเขาเป็นไงอยู่เฉยกูอยากจะรู้นะไอ้คนที่แข็งแกร่งเหมือนควายอย่างมึงเนี่ยมันจะทนได้สักแค่ไหนสอ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 น
เสื้อจริงจริงคว้าดินี่นะนี่นะแข็งเลยโตอะไรกูเหรอฮะทนนึกเหรอมันทนจริงๆว่ะฮะนี่ฮะสอนอ๋อคุณแต้มครับเป็นไงผมขออนุญาตอีกทีนะครับได้ไหมครับไม่อย่าแต่มันอนุญาตค่ะขออนุญาตขอบคุณครับเฮ้ยไปไงนี่แค่ 50% นะเป็นยังไงถ้ากูเจอคราวหน้าเต็มร้อยนะมึงคราวหน้าเจอกันใหม่นะครับกลับเว้ยบายบายน้องสอนบางครั้งฉันเหมือนพ่ายแพ้เหมือนคนนอนแดดท้อแท้ลำพังบางทีรู้สึกสิ้นหวังอ่อนล้ากำลังทมทุกข์ทวีจงอย่าท้อแท้จงอย่าแน่จงอย่าสิ้นหวังจงเย็นเข้าไว้จงยิ้มเข้าไว้ด้วยใจพลังคุณแต้มครับเมื่อยังคงไม่ทันเพื่อฉันช้าเดี๋ยวเรากลับไปซื้ออาหารไปถวายพระเพลยังทันนะครับชานั้นฉันจึงปวดร้าวยกระวังหน่อยสงวนยิ่งกว่าไฟเผาเราร้อนสิ้นดีหาผลอ้าวพี่แต้มฉันมาดูว่าเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าผมไม่เป็นอะไรมากครับคุณแต้มแก้วดูแลเขาให้ดีด้วยนะหนึ่งชายสองหญิงโง่ก็โง่ขี้ขาดก็ขี้ขาดรูปก็ไม่รอทำไมผู้หญิงชอบมันวะรูปรออย่างกูเท่อย่างกูฉลาดอย่างกูฉลาดและแสนรู้ทำไมผู้หญิงจึงไม่ชอบจริงๆนะแต้มพี่พาตำรวจไปตั้ง5-6 คนนะพอกลับไปก็ไปเจอใครเลยสักคนแต้มอย่าโกรธพี่นะยังจะมาพูดอีกโทษแต้มพี่ยอมรับว่าพี่กลัวแต่เราต้องทำตามขั้นตอนเราต้องพึ่งตำรวจเราต้องพึ่งตำรวจนะถ้ามันฆ่าเราจริงนะป่านนี้ฉันนิสอนยายแก้วน่ะตายไปนานแล้วโทษแต้มใช่พี่พูดยังไงแต้มถึงจะเชื่อพี่เป็นห่วงแต้มจริงๆนะพอแล้วไม่ต้องพูดกลับไปเลยนะฉันจะพักผ่อนไปฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกแต้มเดี๋ยวก่อนสิโทษแต้มพาพี่ก่อนสิกลับมาพาพี่ก่อนแต้มแล้วเว้ยแล้วเว้ยแล้วเว้ยพักกินข้าวพักกินข้าวแล้วหิวจังเลยว่ะพักกินข้าวก่อนไปนิสอนช่วยพาฉันไปธุระหน่อยครับI'm sorry.
ไปขอโทษนะพี่สอนล่ะฉันซื้อของมาฝากเขาพี่สอนอยู่ไหมจ๊ะสอนไปธุระข้างนอกกับคุณแต้มครับถ้างั้นฝากของนี้ไว้เขาด้วยบอกเขาว่าฉันมาเยี่ยมมึงไปอะไรวะกูไปแล้วสวัสดีครับรับอะไรดีครับของพี่เอาก๋วยเตี๋ยวนะของฉันก็เอาก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วกันนะกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆนะครับรอสักครู่กินให้เต็มที่เลยนะวันนี้เลี้ยงไม่อั้นพระอะไรนะสอนหลวงพ่อให้ผมไหว้เตือนสติครับดีจังขอได้มาผมเฮ้ยผู้เล่นนะของฉันก็มีเต็มที่พาไปหมดเลยก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับยูฮูมาอีกแล้วไม่ต้องมองพวกมันไม่ต้องพูดทำเหมือนมีฉันกับนายสองคนถ้านายเชื่อฉันอย่าเอาตัวเข้าไปแลกกับพวกมันไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ช่างอดทนไว้จ้องตาฉันไว้สอนฉันไม่อยากให้นายต้องเจ็บตัวอีกครับไปแล้วช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้คุณแต้มที่รักใช่รักเฮ้ยอะไรกันวะควายตัวนี้ยังอยู่อีกเหรอทำไมไม่ไปไถนาพี่เบี้ยบอกมึงแล้วใช่ไหมให้มึงไปจากที่นี่แล้วทำไมมึงจึงไม่ไปกูจะปรุงอาหารสูตรพิเศษให้พวกมึงดูพระซะด้วยหลวงพ่อที่ไหนจะช่วยมึงช่วยไม่ได้ทนมานานแล้วนี่ละเฮ้ย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 เ
ยครับเชิญเลยครับตามสบายนะครับเชิญเลยครับข้างในเลยครับโต๊ะว่างนั่งเลยนะครับเต็มที่อยู่แล้วขอบคุณมากนะคะมาเล่นได้จ้าเลยครับเดี๋ยววันนี้ขายชาติแต่งตัวเท่ซะไม่มีนานๆทีจะมีสักคนขอทานถอนทุนนะทั้งทีมาเต็มที่มาเนี่ยมาเชิญทานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมเชิญเอาวันนี้เต็มที่วันนี้เราเติมสายจากหัวเต็มที่เต็มแล้วกันตรงใกล้แล้วไม่สอนล่ะผมเห็นมาแต่งตัวแล้วเดี๋ยวก็จะมาแมวล่ะจับเลยพอยืมกระเป๋าเสื้อพวกนี้ไปดีเลยคนแก่เต็มแล้วเชิญเลยนี่เราจะยังผมเชิญมาห่อไว้แล้วยกมาไม่ไหวครับตาสายมาหายตัวโตไปเลยขอบคุณค่ะผมมึงกล่องใหญ่กว่านี้อีกอะไหนมาดูยกมาไม่ไหวตู้เย็นมีแต่กล่องสิเดิมฉันต้องขับมารถสิบล้อเอามาบรรทุกตู้เย็นจริงจริงใหญ่กว่าชนแก้วแล้วก็เดิมชนสตาร์กมันไปแล้วไอ้ที่ยังตาใหม่แรงตาใหม่เรียกแก้วเดิมแซวยังไงเอาเลยแก้วเองนะมือไม่ได้ตาใหญ่เลยจะดูมือนะเดี๋ยวจะสมบูรณ์แล้วนะกินโป้งแล้วเมาหน่อยน้องเล่นดื่มมันแรงมันแรงมาดื่มชวนคนเลยแต่ละตัวยังไม่ยอมเวียสิ
ไอ้บ้านนอกยังมึงมันไม่เหมาะสมกับหลานสาวกูรกนู่นเอาควายที่บ้านมึงนู่นกูขอพูดอีกครั้งหนึ่งปล่อยตัวคุณแต้มซะไม่งั้นกูจะฆ่าพวกมึงมึงจะฆ่ากูเหรThank you.
ปล่อยตัวคุณแตมโอ้หรือว่าใครใครหน้าตุ๊ดปล่อยเถอะนะมึงฉันยิงนะมึงไปเอาปืนใครเขามาเล่นวะยิงปืนไปหรือเปล่าอะระวังมันจะลั่นใส่ตัวเองนะไอ้ตุ๊ดมีอะไรสิคะกลัวทำไมแค่จอดเท่านั้นเองปล่อยฉันนะเสียงสั่นไม่งั้นกูยิงมึงโอ้เสียงสั่นนะปล่อยนะฉันทำได้แล้วทำสำเร็จเยี่ยมมากเลยพี่แตมลงออกมาแล้วลงมาเร็วครับคุณแตมมึงยิงกูมึงยิงกูไอ้ทุนพี่ขาพี่ต้องพี่คะเป็นไงบ้างมึงตายแน่ไอ้ตุ๊ดใจกล้าดีนี่แต่มันสายไปแล้วน้องลูกเข้ามาช่วยตุ๊ดมาพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายของมึงจริงกูไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยหรอกแต่อนุกูลมันเป็นหุ้นส่วนกูแต่มันเป็นหุ้นส่วนฉันแล้วแถมยังเป็นหนี้กูต้อง6ล้านมันก็ต้องทวงสิทธิ์กันหน่อยซอนอย่าไปเชื่อมันฉันไม่รู้จักมันเลยแล้วในเมื่ออนุกูลมันตายตัวแบงค์ทั้งหมดจะต้องตกเป็นของกูชีวิตของเธอคือหลักคำประกันทั้งหมดกูไม่มีอะไรจะให้มึงและมึงจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นสอนสอนช่วยด้วยคุณแตมครับเฮ้ยนี่นะยังถอดเสื้อก่อนเดี๋ยวจะเป็นตัวเก่งเปล่านี่อะไรเอาทำไมไม่เข้าเรื่องฮะ
ใส่อีกเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอทำไมหมดอะไรตายอยากเลยเหรอนี่ดูนั่นมีอารมณ์ดีโอ้ยเครื่องแล้วนะอย่ามาผิวปากนั่นนี่อย่ามาใส่โอ้ยจุกเลยอีกละโอ้ยเครียดเสียผิวปากเหยาะเย้ยเหรอเหยาะเย้ยเหรอนี่ตัวเองมันไส้นักไงเฮ้ยเต็มเลยแม่เดี๋ยวเธอนี่ยากโอ้ยเป็นไงฮะเฮ้ยโดนไปกี่อันล่ะเฮ้ยว่าให้ตะกูนั้นคืนสนองไม่มีทางเฮ้ยไม่ได้สู้เหนื่อยหรอกน้องเหนื่อยทุกรูปแบบแค่ฟ้าได้โชนทั่วหม้อนะนี่เสียบต้องนี่เลยนี่ทุกอย่างนี่ผัวหายไม่ได้ไงถามลงกาจบนี่ไปฉันจบนี่แน่เฮ้ยเหนื่อยเว้ยแม่มันไส้นะฉันเคยเป็นนินจามาก่อนทุกอย่างนั่นคืออาวุธของฉันไม่ว่าอะไรเป็นอาวุธได้หมดนะเล่นอะไรจุ๊บนี่ไงโอ้ยมีอะไรที่เอาคนแสบตาแสบตาไว้โอ้โหพี่ปอนเอาเลยเอาเลยพี่ปอนข้าวคั่วมาเลยทำลาบให้มึงละนี่เอาไว้โอ้ยเห็นหน้าจะกระมังกว่าด้วยโอ้ยสายตัวยาละไอ้แสบโคตรแสบโคตรร้อนใครเห็นหน้าละเป็นครุกโอ้โหนี่จะฆ่าตำนี่นี่เฮ้ยจอเหรอตายแล้วตายแล้วมาเลยเข้ามาเลยนี่เลยต้องนี่เลยเป็นพุทธได้ทุกอย่างเห็นไหมนี่อันนี้นะเจ้าไม่รอดเป็นยังไงฮะ
ยังไงนินจานินจานินจาแพ้ไฟมังดิอ้วกูจะหลบแดโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้นี่แหละนี่หัวเลยไปเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยไปหยุดนะครับครับวิญญาณคุณจะไปไหนอ่ะมันจะทำอะไรเธอนะสงสารเธอเถอะครับกูไม่ปล่อยยายพี่คะพี่คะเป็นไงบ้างพี่คะไงเป็นไงแตมร้อนไอ้บ้านนอกมึงอยากตายแล้วเหรอตายออกมาออกมาไอ้บ้านนอกออกมาสอนมันเย็นกูจะฆ่าอีนี่สอนออกมาออกมาสิสอนออกมาออกมาได้ยินไหมฮ่าใจถึงดีนี่ฮะแต่กูว่ามึงโง่มึงก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วอย่าเสี่ยงดีกว่านะเฮ้ยที่ตายชัดๆไอ้เซียวมึงตายแน่เฮ้ย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 สอน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 มีอำลามีมามีจากไปมีอำลามีอะไรแต่หัวใจบ่จากกันยิ้มก่อนจากฝากอาลัยแทนน้ำใจที่ผูกพันยิ้มเพื่อสู้อยู่เพื่อฝันสายสัมพันธ์ยังผูกใจมีคำใดที่เคยได้ล่วงเกินโดยบังเอิญหรือว่าที่ได้ตั้งใจขอโทษทีขอโทษทีอยู่กับพวกเรานะโรงงานเปิดแล้วขออภัยด้วยทุกสิ่งโดยแท้จริงไม่ได้เจตนาภาพความหลังยังฟังถึง